านการณ์สงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปวันนี้6มิถุนายนพุทธศักราช2487เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหราชอาณาจักรได้หย่อนระเบิดกว่า 5,000 ตันถล่มกองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ประจำการบนหาดนอร์มังดีฉันก็ได้บริวารครบทั้ง4แล้ว